กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีครูและพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะชมเพลินพรมจินดาค่ะอายุ58ปีเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญสองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันนี้อยู่ที่จังหวัดยะลาค่ะกำลังศึกษาอริยปัญญาตรีปีนี้ปีที่4ค่ะจะมาขอส่งการบ้านเรื่องทุกข์เพราะมะละกอลูกเดียวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมีเพื่อนสองท่านนะคะท่านจริงๆแล้วก็คือที่บ้านมีคือได้แบ่งปันพืชผักอะไรที่ตัวเองปลูกอยู่แล้วอะค่ะเพื่อนสองท่านนี้ก็โทรมาบอกว่าจะมาขออ่อมแซ่บไปทำแกงจืดหน่อยก็บอกว่าให้มาเอาได้เลยกำลังว่างอยู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนก็มาถึงบ้านแล้วก็เราก็จัดการตัดอ่อมแซ่บให้เพื่อนไปถุงใหญ่เลยค่ะสองท่านแล้วก็พอดีที่ข้างบ้านจะมีสวนสาธารณะมีคนอื่นนะคะซึ่งที่ท่านมาออกกำลังกายเฉยๆนะอยู่นอกรั้วเห็นเราแบ่งปันหยิบนู่นหยิบนี่ให้เพื่อนเขาก็มาคุยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็อยากจะเอาด้วยก็เลยแบ่งปันแล้วก็ตัดอ่อมแซ่บอะไรให้เขาด้วยค่ะแล้วก็บอกเขาว่าเห็นผักอะไรที่อยู่ริมรั้วนี่ก็ให้เก็บไปได้เลยนะคะเพราะว่าคือที่ตั้งใจอ่ะเขาคือปลูกผักแล้วก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือใครก็ได้ค่ะที่มาเดินผ่านๆข้างรั้วสามารถเก็บไปได้เลยนะคะอย่างดอกแครดอกสโนมีมะเขือพวงผักหวานก้านตรงกระถิ่นมะระขี้นกถั่วพลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างมะระขี้นกถั่วพลูนี่ก็คือให้เขาเลื้อยอยู่ริมรั้วแล้วก็มาเก็บไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็แล้วเนื่องจากว่าพอเก็บนู่นเก็บนี่แล้วไม่มีถุงเราก็เลยเดินกลับเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะเอาถุงให้เขาใบใหม่ให้เขาแล้วก็หลังจากนั้นก็ก้มหน้าก้มตาเก็บดอกแครอะไรคือช่วยกันเก็บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องหรือว่าแล้วก็คนที่มาออกกำลังกายก็จะกลับบ้านกันแต่ว่าตาของเราเจ้ากรรมอะค่ะดันไปเห็นในมือของเพื่อนของเราอะค่ะไปเก็บมะละกอลูกหนึ่งซึ่งเป็นลูกเล็กมากนั่นแหละค่ะประมาณนั้นเลยค่ะอยู่คือแค่ประมาณอยู่ในอุ้งมือแค่นั้นน่ะเราก็ในใจที่จากเบิกบานจากการได้ให้เมื่อกี้มันขุ่นขึ้นมาทันทีค่ะแบบกิเลสนี่มันมาแบบมันขุ่นขึ้นมาในใจก็คิดว่าเฮ้ยเก็บไปทำไมว่าทำไมลูกยังเล็กอยู่เราปลูกตั้งนานยังไม่ได้กินเลยนั่นแต่ว่าในใจก็เถียงก็อ้าวแล้วแกคิดจะให้แล้วหวงอะไรอีกอ่ะก็ให้ดิให้อะไรก็ได้ไงก็ได้ให้แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคงจะต้องมีทางวาจาออกมาแน่เลยค่ะไม่ใช่คิดอยู่ในใจอย่างเดียวแต่ว่าตอนนั้นก็ได้แค่คิดอะค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะคิดนะแล้วก็คิดได้ว่าเฮ้ยเราก็ควรจะต้องให้เขาไม่ใช่ว่ามานั่งคุณอยู่อีกคือมันไม่ได้จบแค่นั้นอะมันยังมาคุณอยู่อีกมาคุณอยู่อีกคุณอยู่อีกหลายครั้งเลยค่ะแล้วก็นอกจากคุณแล้วมันโนไปต่อไปอีกเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเขาต้องมาเก็บแน่เลยว่าเขาเก็บเราบอกเขาแล้วว่าเขามาเก็บได้เดี๋ยวเขาต้องมาเอาอีกแน่ๆเลยแล้วเหมือนกับว่าเราหวงอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วมันแวบไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาผ้าไปปิดดีไหมเดี๋ยวเราต้องบอกเขาไหมมันโนไปแล้วก็เนี่ยค่ะจนแต่ตอนนี้ถ้าถามวันนี้นาทีนี้ก็คือพยายามที่จะล้างไปแล้วก็เราให้เราคิดที่จะเอาอีกเหรอเราคิดจะเอาอะไรอ่ะในเมื่อเราให้แล้วเราไม่คิดที่จะเอาอะไรอ่ะเขาให้เขาไปแล้วไงแล้วคือในใจตอนนี้ก็คิดว่าเอ้ยมาแล้วก็ลูกเล็กก็จะไปทำอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแกล้งก็ไม่ได้มันก็ยังอ่อนอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วให้ไปแล้วดิคิดอะไรอีกอ่ะก็ให้ไปดิเนี่ยค่ะก็เลยมาส่งว่ามะละกอลูกเล็กๆแค่เนี้ยมันทำให้เราทุกข์ได้ขนาดนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพี่กุ้งออนก็คิดตามไปเนาะเห็นชัดเจนเลยเนาะเวลาก็เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มะละกอจะให้ผักอย่างอื่นมันยังเล็กอยู่ค่ะน้องออนในใจตอนนั้นคือมันยังเล็กอยู่แล้วเอาไปทำไมวะหรือมาเด็ดทำไมวะคือถ้าเป็นเด็กแม่ก็เหมือนกับเด็กแบบเหมือนกับเด็กมาเล่นของมันยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เอาไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าค่ะใจมันแต่ถ้าเขาไม่เด็ดลูกมะละกอลูกนี้นะคะพี่กิ่งก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยค่ะใช่พี่กิ่งก็จะไม่ได้เห็นกิเลสตัวนี้เลยอันนี้เป็นโชคดีมากเลยนะคะที่เขาเด็ดค่ะเด็ดตัวนี้แหละเด็ดตัวที่มันไม่เหมาะสมนี่แหละ
คือกิเลสมันจะเกิดขึ้นตรงที่เราคิดว่าอันนี้มันไม่เหมาะไม่ควรนั่นแหละค่ะออนก็เข้าใจนะเพราะว่าออนก็เคยเป็นแล้วทีนี้ไอ้คนที่เขาออกไปเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเราทุกข์อยู่ขนาดไหนนะเราทุกข์อยู่ของเราคนเดียวโอ้เราก็โง่อยู่คนเดียวแล้วทำตัวเองทุกข์อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะพี่กุ้งขอบคุณที่มาแบ่งปันค่ะพี่กุ้งก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณเขาแล้วค่ะขอบคุณอะไรพี่โสขอบคุณเขาบอกเออขอบคุณก็ได้เห็นความยังหวงยังอะไรของในตัวเราอีกอ่ะแล้วให้คิดจะเอาอีกอ่ะเออเรายังมีแฟนยังมีตัวนี้อยู่ซึ่งขอบคุณเขาที่ทำให้เราได้ล้างถ้าหากเขามาวันหลังอีกคงจะทุกเบากว่านี้ค่ะสาธุค่ะโอ้เกิดที่โสค่ะจากที่น้องกุ้งเล่านี้เข้าใจความรู้สึกเลยนะคะเพราะว่าอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราอนุญาตถูกไหมคะเพราะว่าลึกๆมะละกอยังหวงอยู่ยังไม่ได้เอ่ยปากบอกว่ามะละกอเก็บได้ถูกไหมให้เก็บได้แต่มะละกอยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ให้มันก็เลยก็นั่นแหละถ้าเรายังหวงอยู่ยังยึดอยู่ก็จะมีเหตุก็เมื่อเช้าที่ฟังอาจารย์บอกว่าอะไรนะถ้าเราตั้งศีลน่ะมันก็จะมากระแทกมันก็จะมากระตุ้นอันนี้คือจากฟังที่น้องกุ้งเล่าอ่ะคืออนุญาตทุกอย่างเลยยกเว้นมะละกอพี่เห็นไม่ได้กล่าว คืออย่างนี้ค่ะพี่คือที่เห็นที่ไม่อนุญาตไม่บอกตอนนั้นก็คือในใจนะคะก็คือคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาค่ะประมาณนั้นนะคะมันแค่ขาแค่อยู่ในอุ้งมือแค่นี้มะละกอลูกเล็กแค่นี้แต่เราบอกขอบคุณเขาที่ทำให้เราเป็นไปได้เราก็คิดเหตุผลของเราแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ที่เขาเอาไปเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาการกระทำกันมีล้านเหตุผลเขาอาจจะคิดว่าลูกมันเล็กนะเอาไปพอดีเลยเนี่ยอาจจะไปเอาไปลวกหรือเอาไปแกงหรืออะไรมันจะพอดีมันไม่เหลือมันจะได้คือประโยชน์แล้วแหละนะเขาเก็บอะเขาคิดอะแต่ทีนี้เราก็มาเป็นกองร้อยเลยว่าไม่ได้ก็ยังไม่ได้อ่ะต้องเอาหาอะไรมาคลุมหรือต้องหามาตรการป้องกันน่ะเดินกองร้อยกับพี่โสใช่ๆขอบคุณเลยแหละว่าอ๋อเรายังมีตัวนี้อยู่บ่อยๆอันเนี้ยบ่อยเลยอันสิ่งที่เราไม่อนุญาตเราก็จะกักไว้ในใจของเราแล้วแต่ตัวนั้นแหละเพื่อนก็จะเอาไอ้ตัวนั้นแหละตัวที่เราใช่ของไว้นั่นแหละเพื่อนก็จะเอานั้นแหละใช่เข้าใจเลยอะได้มันแบบแวบเชิญคุณนิดหน่อยค่ะค่ะนิดหน่อยลองคิดตามนะบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้เอามะละกอที่มันอยู่บนต้นก็ได้นะเขาอาจจะมันอาจจะร่วงอยู่เพราะว่าถ้ามันไม่พอเหมาะแต่ว่าหรือว่าพี่กุ้งเห็นเขาเด็ดอยู่ค่ะคือไม่เด็ดครับแต่ว่าอยู่เอาบนต้นแน่นอนค่ะเพราะว่าที่เขาเอาอ่ะมันอยู่ในรั้วค่ะในรั้วแล้วเขาจะเด็ดได้ง่ายอยู่บนต้นทุนค่ะค่ะเขาจะไม่สามารถจะเพิ่มได้ใช่ค่ะเพราะว่าต้นมันอยู่ข้างในรั้วมันมีลูกใหญ่กว่านั้นด้วยใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะแต่อยู่อีกฝั่งนึงไงคะไอ้ลูกเล็กมันอยู่อีกฝั่งนู้นคิดว่าเขาไม่ถึงนะคะค่ะนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่ดีแล้วก็เป็นจุดที่เราได้กุศลจากเรื่องนี้แหละเพราะว่ากุศลที่จะได้เห็นเหลี่ยมมุมของกิเลสนะคะถามว่าไอ้มันมีมูลค่าอะไรเยอะไหมมันไม่ได้มีมูลค่าเยอะเลยนะคะแต่มันมีเหลี่ยมของกิเลสที่พอเข้ามาทำให้เราได้เรียนรู้ว่าทำสิ่งที่ดีมาตลอดเลยนะน่าจะยินดีได้ตลอดเลยสามารถคุณได้ที่การคิดว่าทำมานั้นดีตลอดเลยสามารถคุณได้ด้วยเหลี่ยมมุมนี้ดังนั้นอ่ะในวันนี้นะคะนิดหน่อยว่าคุ้มนะคะเพราะว่าได้นำมาส่งการบ้านพี่น้องที่อยู่ในห้องนี้กี่ท่านนะคะเนี่ยได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันว่ามันมีเหลี่ยมมุมของกิเลสที่จะเข้ามาให้เราขุ่นใจได้มันจะแทรกเข้ามาได้ตลอดเลยถ้าเราตั้งรับได้ไม่ดีนะคะทุกข์ได้หลายวันเลยจากเรื่องนะขณะที่ดีทุกอย่างที่ทำมาน่ะมันหายไปเลยพังหมดเลยใช่ค่ะพังมันพังไปหมดเลยเพราะว่าเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเราก็จะ
รู้ได้ว่าเอามาตรวจสอบเนาะเราไม่แพ้หรอกเราไม่หลงกลหรอกเนี่ยนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเรื่องของมะละกอลูกนี้ที่เพื่อนเอาไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสุขได้เลยจากการที่อ้อกิเลสมาหลอกเราแต่ว่าเราไม่แพ้กิเลสนะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นความยินดีได้ว่าเรื่องของมะละกอก็สร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ได้มะละกอที่เพื่อนเด็ดไปเนี่ยแต่ตอนนี้นี่หมายว่าพี่กุ้งคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะมะละกอลูกเล็กนิดเล็กนิดเดียวแต่ได้มาแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องของการที่เราได้เห็นกิเลสได้ล้างกิเลสพี่น้องก็จะได้ระมัดระวังเหลี่ยมมุมนี้ถ้าเข้ามาเราก็จะจัดการกับเขาได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการบ้านที่มีค่าในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะครูรู้นิดหน่อยพี่โตน้องพรค่ะสาธุค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าทำดีมาตลอดแต่มาเทให้หมาขี้เรือนกินเฉยก็ยังดีนะคะที่ยังเอาประโยชน์ได้แม้ว่ามันจะอาจจะช้าไปนิดนึงแต่ว่าดีกว่าที่คนจะติดไปข้ามภพข้ามชาตินะพี่โสอ่อนว่าอันนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่พวกเราเรียนรู้กันในตอนนี้อันนี้เราจริงๆเลยเราต้องพึงระวังเลยแหละถ้าเราไม่เร็วนี่เราจะทุกข์หนักอ่ะแม้กระทั่งว่าสักนาที2นาทีแต่เราทุกข์หนักนี่มันก็ขาดทุนเยอะอ่ะพี่ว่ามันเสียพลังไปเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะพี่เสือต้องขอบคุณพี่กุ้งนะคะที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันเราในวันนี้นะคะค่ะเราจะไปที่อาจุธามาสนะคะค่ะ